สวัสดีครับพบกับผมBlingBling Dice นะครับวันนี้เปิดรายการกันที่ว่าเราอยู่บน Tesla Model 3นะครับเรากำลังจะขับไป Candle Lake นะครับซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติของระหว่างเท็กซัสกับลุยเซียนานะครับผมมันจะอยู่กึ่งกลางพอดีเลยนะฮะตอนนี้เราก็ขับรถ Tesla Model 3ไปรุ่นนี้เป็นรุ่น Standard Range Plus นะครับก็คือเป็นรุ่นที่เป็นเบสโมเดลก็คือต่ำสุดของTesla Model 3เลยนะครับตอนที่ออกจากบ้านเนี่ยมีแบตทั้งหมด 99% ครับวิ่งได้ประมาณ250ไมล์นิดๆนะครับตอนนี้เนี่ยขับมาสักพักแล้วฮะก็มีแบตเหลือ90ไมล์นะฮะเอ้ย90มีแบตทั้งหมด 90% นะฮะแล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้231ไมล์นะครับอีก155ไมล์เราจะไปถึง Candle Lake นะครับเรียกได้ว่าผมจะวิ่งไม้เดียวไปถึงเลยนะฮะโดยที่แบบไม่จอดพักซุปเปอร์ชาร์เจอร์เลยรอบที่แล้วเนี่ยเราเอา Tesla Model Y มากันนะครับแต่เราจอดพักซุปเปอร์ชาร์เจอร์เพราะว่าตอนที่ผมมารอบนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอุทยานแห่งชาติจะมีปลั๊กสำหรับเสียบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้ผมหรือเปล่าทำให้ผมเนี่ยพอมันแบตมันลงไปต่ำกว่า 50% ปุ๊บผมก็แวะชาร์จเลยแต่มารอบนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าประสบการณ์จากรอบที่แล้วเราเห็นแล้วว่ามันมีสถานมันมีที่ชาร์จหลังจากที่เราไปจอดตั้งแคมป์กันก็เดี๋ยวจะไปชาร์จที่อุทยานกันนะครับพร้อมแล้วไปกันครับแวะระหว่างทางก่อนที่จะเข้าไป Candle Lake นะครับผมนี่คือร้าน Wing Stop นะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาไก่ทอดกันนะครับเอาไก่ทอดเข้าไปกินในอุทยานนะครับผมเพราะว่าคืนนี้เราจะอยู่อุทยานกันนะครับคือเราจะไปปีกวิเวกกันประมาณ 2-3 วันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะซื้อเสบียงไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีเตาปุ้งเตาปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะไปดูกันโอเคไปเอาไก่กันครับก็ได้ติ๊กเก็ตมานะครับตัวนี้ก็จะไปติดตรงหน้ารถนะครับแล้วก็แปะไว้ก่อนตอนนอนนะครับเขาจะได้มาสแกนว่าเราได้ซื้อที่จอดรถเขาแล้วที่จอดรถเขาเนี่ยจะตกประมาณ15เหรียญต่อคืนครับแล้วเราก็จะมีไฟฟ้าใช้นะครับก็จะมีปลั๊กไฟตัวนึงนะครับตัวนี้ก็จะจ่ายไฟ240โวลต์แล้วก็ให้กำลังไฟอยู่ที่ประมาณ26แอมป์30แอมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลดกำลังไฟของรถเนี่ยเหลือประมาณ20แอมป์เพื่อไม่ให้เบเกอร์เขาไม่นะฮะเพราะว่าผมเคยไปอ่านรีวิวดูมีคนเอาเทสลามาชาร์จเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ลดกำลังไฟและใช้กำลังไฟเกินเบเกอร์ที่เขาตั้งไว้แล้วมันไม่ตัดหรืออะไรสักอย่างแล้วทำให้ชุดแผงวงจรเขาไหม้ไปหมดเลยไอคนนั้นโดนไล่ออกจากเนชั่นแนลพาร์คภายในคืนนั้นเลยแล้วก็ต้องมาจ่ายค่าเบเกอร์ซ่อมไอตู้ไฟประมาณ 2,000 เหรียญนะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราจะลดไฟกันโอเคแล้วเรามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวแคมป์ไซต์นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีเขียนคําว่าแคมป์ไซต์อิเล็กทริกนะครับก็คือตัวนี้จะใช้ไฟได้อย่างเดียวจะไม่ใช้น้ําไม่ได้คือตั้งแคมป์ในอเมริกาเนี่ยมันก็จะมีทั้งแคมป์ที่มีตั้งใช้น้ําอย่างเดียวก็มีนะแล้วก็ใช้น้ําแล้วก็ไฟแล้วแต่ว่าเราเอา RV ตัวมาตัว RV ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือรถบ้านนะครับแล้วตัวรถบ้านเนี่ยก็จะมีการต่อท่อน้ําต่อปลั๊กไฟเพื่อจะใช้งานในรถแต่ของเราไม่ใช่ RV ครับเราเป็น Tesla ครับเราต้องการแค่ไฟนะไว้ชาร์จรถโอเคครับไปกันCandle Lakeกันนะครับผมจุดหมายปลายทางที่ Candle Lake นะครับก่อนออกจากบ้านเนี่ยเราก็มีแบตประมาณ1ประมาณ 99% นะครับก็คือวิ่งได้ประมาณ250กว่าไมล์แล้วตอนนี้เนี่ยพอมาถึง Candle Lake เนี่ยแบตเหลือประมาณ60กิโลเมตรนะครับหรือว่าตีเป็นตัวเลขไมล์ก็ประมาณ37ไมล์นะครับผมจาก200กว่าไมล์นะครับแล้วก็เราวิ่งไปทั้งหมดประมาณ176ไมล์นะครับคำนวณตรงนี้เลยนะฮะจะเห็นได้ว่ามีเปอร์เซ็นต์ลอสของไมล์รถอยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราตีเป็นตัวเลขของกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวเลขของกิโลเมตรให้ดูนะครับก็จะเห็นได้ว่าผมออกจากบ้านเนี่ยวิ่งมาทั้งหมดเนี่ยต้องดูตรงนี้เนาะ283กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใช้ Energy ก็ power ไปทั้งหมด
ประมาณ41กิโลวัตต์อาวนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมเหลือแบตประมาณ 14% หรือเทียบเป็นตรงนี้ก็ประมาณ range ประมาณ60กิโลนะครับก็คือถ้าวิ่งจริงๆเนี่ยรถคันนี้ก็จะวิ่งได้ประมาณ350กิโลประมาณ350กิโลเนี่ยได้แน่นอนวิ่งเนี่ยมันเป็นเส้นทางไฮเวย์นะครับก็ทำให้ต้องใช้กำลังไฟเยอะกว่าปกติถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยมันก็คงไม่ได้วิ่งได้น้อยขนาดนี้จะวิ่งได้เยอะกว่านี้นะครับก็สรุปกันให้เห็นตัวเลขตรงนี้เลยนะครับว่าผมใช้เส้นระยะทางไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เสียไฟไปทั้งหมดประมาณนี้นะครับถ้าคิดเป็นเงิน41กิโลวัตต์ก็จะเป็นเงินเท่านี้นะครับแต่เผอิญผมชาร์จฟรีครับเพราะว่าผมได้ซื้อที่จอดที่ชาร์จมาละแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะทำการชาร์จรถคันนี้เข้าไปโดยการที่เราเอาอะแดปเตอร์มาเองเราซื้ออะแดปเตอร์มาเองจาก Amazon นะครับราคาอะแดปเตอร์ก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะจะเห็นได้ว่าราคาอะแดปเตอร์เนี่ยประมาณไม่กี่เหรียญเองคือเราชาร์จ2ครั้งก็คุ้มแล้วเท่ากับเติมน้ำมัน1ถังเลยล่ะดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีเพราะอนาคตถ้าผมมาแคมป์อีกผมก็จะใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้อีกนะครับเอาล่ะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายเออแม่งได้ถูกปักเลยถูกปะวะถูกไป